านดีเงินดีมีที่ไหนก็ที่นี่ไงงานกาดึกร้านหม้อไฟแห่งความหลอนคืนนี้ SPDX อนันต์เป็ดเมื่อเจ้าของร้านหม้อไฟเก่าแก่แห่งหนึ่งจ้างพนักงานพาร์ทไทม์ให้มาต้อนรับลูกค้ากินจุหลังเที่ยงคืนกับกฎแปลกๆ10ข้อที่ถ้าไม่ทำตามอาจจะถึงชีวิตบอกเลยว่าร้านหม้อไฟแห่งนี้ลูกค้าไม่ชอบรอนานเพราะถ้ารอนานเขาอาจจะหิวบอกเลยคลิปนี้ต้องหนีต้องแอบให้ไวและที่สำคัญพนักงานทุกคนจะต้องบริหารร้านให้ได้กำไรก่อนเช้าไม่งั้นจะไม่มีใครรอดไปดูกันดีกว่าว่าพนักงานกาดึกคลิปนี้จะสามารถเอาตัวรอดและบริหารร้านให้มีกำไรได้ไหมไปเริ่มงานกันสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง SPD ช่องแห่งการให้โน1ฮะวันนี้เรามากับกะดึก EP 8นะครับผมร้านหม้อไฟแห่งความหลอนอ้าวทุกคนขอเชิญทุกคนเข้ามาครับพนักงานฝึกงานทั้งหลายเข้ามาเลยคนฝั่งนู้นอ้าวทุกคนฟังให้ดีพวกเด็กฝึกงานทั้งหลายครับโอเคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กะดึก EP 8นะผมว้าวงานดีเงินดีท่องไว้งานดีเงินดีไปที่ไหนไปที่ไหนคลิปนี้นะเราฟีดกับอนันต์เป็ดนะผมครับขับให้เขาดูหน่อยนี่นะเสียงขำที่เป็นซิกเนเจอร์ของช่องอนันต์เป็ดนะครับผมซึ่งพวกคุณมาที่นี่พวกคุณจะไม่มีคำว่าแขกรับเชิญหรือทีมงานช่อง SPD หรือเด็กในสังกัดเพราะทุกคนมีหน้าที่เท่ากันทุกคนเป็นแค่พนักงานร้านกะดึกฟังไว้ให้ดีใครทำงานผิดพลาดต้องตกงานทุกคนเห็นกระแสไวรัลช่วงนี้ไหมเขามีร้านหม้อไฟแห่งความสุขเห็นไหมเป็นเกมแต่บอกเลยว่าร้านนี้นะร้านหม้อไฟแห่งความหลอนครับโอ้ไม่หลอนเดี๋ยวก็รู้ครับคุณพัทผมจะเล่าประวัติของร้านนี้ให้ฟังนะในเมื่อพวกคุณจะมารับทำงานคืนนี้ร้านนี้นะเป็นร้านที่เป็นมรดกตกทอดของรุ่นปู่รุ่นย่าผมมา20ปีแล้วผมบอกเลยว่าแม้ร้านนี้ตอนกลางวันไม่มีลูกค้าเลยสักคนหรือว่ามีลูกค้าแบบหลอมแหลมหลอมแหลมแต่ว่าร้านนี้ไม่เคยขาดทุนเลยรู้ป่ะทำไมไม่เคยลงทุนไม่ใช่เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเรามีลูกค้าประจำหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปผมเลยไม่เคยขาดทุนมาก่อน แต่ว่าเขาจะเป็นลูกค้าสไตล์แปลกๆซึ่งผมก็จ้างเด็กมาต้อนรับลูกค้าหลายรุ่นแล้วแต่ว่าเด็กพวกนั้นบางทีก็หายตัวไป หรือว่าไม่เคยได้กลับออกมาจากร้านอีกเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตำรวจอะไรมาตรวจที่นี่ก็ไม่เจอเบาะแสตรงหลังร้านอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนที่เด็กอ่ะไปเก็บผักอะไรอย่างนี้แล้วมันเป็นป่าลึกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาหายไปไหนผมก็อยากให้พวกคุณทุกคนเนี่ยต้อนรับลูกค้าหลังเที่ยงคืนให้ดีที่สุดเพราะเขาถือว่าเป็นลูกค้าประจำที่ทำให้ร้านนี้อยู่มาได้ตลอด20ปีจบพักเลยงานดีงานดีท่องไว้งานดีงานดีโอเคก่อนที่พวกคุณจะไปดูแลลูกค้าผมหลังเที่ยงคืนเนี่ยร้านนี้จะมีกฎปฏิบัติเป็นธรรมเนียม10ข้อตลอด20ปีอยากให้ทุกคนทำตามนะคนที่ทำมา20ปีเขาไม่เคยหายไปไหนเพราะว่าเขาทำตามกฎ10ข้อพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วนะอะไรวะอะไรวะกดไงมันต้องมีมาเนี่ยมาเนี่ยกดข้อที่1นะครับหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเราจะเจอกับลูกค้าแบบใหม่แบบสับเขาจะสั่งน้ำซุปเพียง1รอบเท่านั้นให้เราจำให้ดีและลูกค้าจะไม่ชอบรอนานลูกค้าจะสั่งน้ำซุปแค่1รอบเท่านั้นนะต้องจำกดข้อที่2นะครับผมเมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านในห้องแอร์ให้เต้นต้อนรับลูกค้าด้วยเพลงประจำร้านแต่ถ้าไม่ใช่ห้องแอร์ให้รีบไปต้อนรับลูกค้าให้ไวที่สุดเพลงอะไรคะเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังครับพร้อมเต้นนะแต่แต่แต่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงร้องแต่แต่แต่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงร้องแค่นี้เอาผมสลับเหรอล็อกก่อนค่อยรักกดข้อต่อไปฮะกดข้อที่3ถ้าลูกค้าโอนเงินจ่ายค่าอาหารต้องโอนผ่านแอปพลิเคชัน Make by K Bank เท่านั้นแต่ถ้าลูกค้าจ่ายด้วยเงินสดให้วางไว้ที่โต๊ะผู้จัดการและเฝ้าไว้ให้ดีไม่งั้นเงินนั้นจะกลายเป็นใบไม้กดข้อต่อไปฮะถ้าลูกค้าสั่งชาบูจากเรือนไทยให้ไปส่งคนเดียววางหม้อชาบูลงแล้วห้ามหันหลังกลับเด็ดขาดถ้าเพื่อนยังไม่กลับมาภายใน5นาทีให้รีบไปช่วยนะผมจะไม่บอกว่าเรือนไทยอยู่ไหนฮะกดข้อต่อไปนะถ้าลูกค้ามากัน13คนนะให้หาที่แอบให้ดีที่สุดเพราะว่าลูกค้าไม่ได้มากินชาบูเขามากินคนไม่บอกกด
ข้อที่6เวลาตี3ให้ทุกคนไปเตรียมทำน้ำปั่นให้สัมภเวสีกิน3เมนูอย่าลืมจุดธูป1ดอกก่อนนะและก้มดูใต้หวังขาระหว่างที่เราก้มดูใต้หวังขาถ้าเขามากินใช่ไหมให้เรารีบเข้าไปแอบในสวนให้ไวที่สุดสวนหลังร้านครับที่พนักงานชอบหายตัวไปกฎข้อที่7นะทุกครั้งที่เสิร์ฟชาบูจะต้องมีเซตผักที่พรมน้ำมนต์ทุกครั้งบนโต๊ะนะและห้ามใส่ผักลงไปในชาบูเด็ดขาดนะผมเพราะลูกค้าผมไม่ชอบกินผักที่พรมน้ำมันกฎข้อที่8นะครับตี4นะให้ทุกคนไปเก็บผักในสวนหลังร้านนะตามที่ผู้จัดการบอกนะแต่ห้ามให้คุณลุงเฝ้าสวนจับได้นะเพราะเขาห่วงผักเขามากโอ้โหช็อตนี้เลยจับแน่แน่ข้อที่9นะจับคนทรยศให้ได้ก่อนตี5ไม่งั้นผู้จัดการร้านจะโมโหมากครับมองหน้าพวกคุณไว้ดี1ในนี้มีสปายจับได้เลยป่ะครับอยากจับก็จับครับขู่อันตรายครับผู้ชมกฎข้อสุดท้ายนะครับผมก่อนจะเช้าร้านนี้ต้องมีกำไรในการขายของให้ได้มากกว่า 100,000 บาททุกคนถึงจะมีชีวิตรอดไม่งั้นร้านเราจะอยู่ไม่ได้นะผมแล้วผมก็จะบอกนะว่าในเมื่อทุกคนสะสมเงินในแอปพลิเคชัน Make by K Bank นะทุกคนต้องดูตรงนี้นะครับผมร้านนี้นะโต๊ะที่ปิดอยู่สีดำนะอัปเกรดโต๊ะใช้เงิน 2,000 บาทนะต่อ1โต๊ะนะผมเปิดโซนข้างนอกนะผม 20,000 บาทแต่ละโต๊ะจะได้รายได้ 5,000 บาทและเปิดโซนเรือนไทยนะ 40,000 บาทแต่ละโต๊ะก็จะได้ 10,000 บาทจ้างผู้จัดการได้ 5,000 บาทเขาจะมาช่วยเล่นนะชุบชีวิตเพื่อนได้1ครั้ง1บาท1คนทุกคนพร้อมไหมงานดีกันดีท่องไว้งานดีมีอะไรจะพูดไหมครับคุณเป็ดมีต้มน้ำไหมครับผมไม่รู้เหมือนกันครับเออนี่คุยกันไว้ผมไม่อยากให้ทุกคนทำภารกิจให้ดีนะผมไปละเจอกันตอนเช้าบ๊ายบายสวัสดีครับมีอะไรโทรมาได้โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านหม้อไฟแห่งความหลอนนะครับเห็นช่วงนี้เกมหม้อไฟกำลังฮิตไงแล้วบอกเลยครับคลิปนี้เราฟิตกับอนันต์เป็ดนะครับขอขำแบบอนันต์เป็ดนะทำไม่ได้จริงอ่ะอนันต์เป็ดเขาขำแบบเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองครับผมก็ไม่สามารถลองเลียนแบบได้นะครับโอเคมาเริ่มเกมมาเลยครับซึ่งเกมนี้เราจะใช้แอปพลิเคชัน Make by K Bank ครับเป็นแอปจัดสรรเงินนะแล้วเรามีโหมดคาวพ็อกเก็ตนะในการแยกค่าใช้จ่ายต่างๆอ่ะทำให้การอัปเกรดร้านง่ายขึ้นไปอีกนะผมมาดูกันว่าพนักงานจะจัดสรรเงินดีแค่ไหนนะตอนนี้กูว่าเราต้องไปหาวัตถุดิบหาอาหารก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ามาเฮ้ยแล้วเรามี Make by K Bank ยังมีแล้วมีแล้วในเครื่องนี้ครับคือแอปนี้คือสุดยอดมากสามารถเมเนจจัดการได้สมมติลูกค้าเข้ามาเนี่ยง่ายๆเลยเราแบ่งโซนในโซนนอกโซนกลางอะว่าเราจะรับเงินเท่าไหร่มันก็จะบอกเลยว่าเราได้เงินจากบริเวณไหนเท่าไหร่เท่าไหร่คือมันง่ายแอปนี้สามารถสแกน QR Code ได้ด้วยพี่เป็ดเชิญดีกว่าครับทำอะไรดีเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวแบงค์อะ PLU ไปหาอาหารแล้วเดี๋ยวสาวๆอะเราจะรอรับลูกค้าแบบสับเราจะค่อยๆกันช่วยกันจำตอนนี้นะพี่อนันต์เป็ดนะเขาให้ทีมงานสาวๆนะมารับลูกค้าส่วนพวกผู้ชายนะไปหาน้ำซุปฉลาดเหมือนกันนั่นเนี่ยแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้นะผมเอาคนที่เล่นกะดึกเก่งที่สุดเป็นสปายนะนั่นก็คือคุณยูแล้วบอกเลยว่าเกมนี้นะจะบอกว่าฆ่ายากมากเพราะว่าต้องใช้ไข่ในการฆ่าเท่านั้นนะครับผมก็คือยูจะเล่นยากไปอีกนะไปดูกันว่ายูจะทำตัวไงสำหรับคลิปนี้นะนี่ไงกูเจอไข่แล้วไอ้สัตว์เฮ้ยจับได้แล้วเว้ยไอ้สปายว้ายสปายกูตายจริงแม่รีบหาดีกว่าตอนนี้เหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วมันไม่ได้ห้ามว่าเราต้องเอาเข้าไปกี่ชุดเพราะฉะนั้นเอาเข้าไปแม่งเลยนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนอนทำไมกดข้อที่1นะฮะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปจะเจอกับลูกค้าแบบใหม่แบบสับแล้วเขาจะสั่งน้ำซุปเพียง1รอบเท่านั้นให้เราจำให้ดีแล้วบอกเลยว่าร้านหม้อไฟแห่งความหลอนนะฮะไม่ได้มี1น้ำซุปนะครับร้านนี้มาถึง10น้ำซุปนะครับแล้วบอกเลยว่าชื่อแต่น้ำซุปนี่ยากมากส่งลูกค้าเข้าไปเลยครับเซตแรก4คนมาดูกันว่าพนักงานจะรับมือยังไงอุ้ยน่ากลัวขาวเลยเพลงนี้ไม่ใช่เพลงละครแต่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงละครเต้นเก่งเวอร์ร้านน้ำซุปอะไรคะเขาถามว่าร้านน้ำซุปอะไรใช่ไหมขอตัวพร้อมกัน3ทีแล้วพูดพร้อมกันใบของราคาพี่หนูใบของราคาพี่หนูใบของราคาพี่หนูอะไรนะเดี๋ยวผมจะบอกนะมีน้ำซุปอะไรบ้างนะครับผมมีน้ำซุปต้มยำน้ำข้นน้ำซุปต้มยำใบโหระพาพริกขี้หนูน้ำซุปเห็ด5อย่างแล้วก็ซุปบ๊วย3ก๊กโอ้โหแล้วพูดพร้อมกันแบบเฮ้ยเราต้องไปซื้อกระบอกผู้ชายแล้วแกเร็วสิเฮ้ยมีคนกินเร็วเร็วมีคนกินแล้วไปไกลอาหารมาแล้วไอ้แบงค์ลูกค้ามาแล้วเจอยังเพลงนี้ไม่เพลงหรอแต่เพลงนี้ไม่เพลงหรอน้ำซุปอะไรล่ะไปหอละพาต้มยำมา
มาดูตรงกลางคนนึงต้องผมน้ำมนต์ด้วยถ้าลูกค้ากินผักเราต้องตบปากลูกค้าเลยไอ้ต้มยำอะไรน้ำข้นหรือต้มยำพริกต้มไทยต้มยำอ่ะตรงไทยด้วยต้มยำใช่ไหมใช่มีอันเดียวอันเดียวปากเลยแบงค์นี่นะครับตอนนี้อุ้งเอิงผมน้ำมนต์แล้วโอ้มาปาดใจเย็นปฏิเทเทท่ากดข้อที่7นะทุกครั้งที่เสิร์ฟชาบูนะต้องมีเซตผักผมน้ำมนต์ทุกครั้งบนโต๊ะนะเพื่อเรากันไม่ให้ลูกค้าขึ้นมากินเรานะแต่ว่าถ้าผักลงไปในจานเมื่อไหร่นะมีเรื่องบอกเลยมีเรื่องต้องผมน้ำมนต์ด้วยนะอย่าลืมทุกครั้งที่เสิร์ฟชาบูต้องมีเซตผักที่ผมน้ำมนต์ผมยังผมแล้วผมแล้วน้ำซุปถูกไหมครับน้ำซุปถูกไหมครับมันจะถูกได้ไงครับสั่งไป4ได้2เอาดิโวยวายเลยผีโวยวายหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนทุกคนจะกลัวจริงนะคลิปเนี้ยเพราะถ่ายนอกสถานที่เลยโอเคฮะตอนนี้พนักงานทำเป็นกฎครับทำโทษเลยทีผีเข้าไปทีผีเข้าไปสั่ง4น้ำซุปเข้าเลยเข้าเลยพี่ไอ้เพียวไอ้เพียวเร็วเร็วเร็วโอ้ยกูเกือบตกฝาบัวแล้วอย่าด่าระวัง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 พี่แบงค์พี่แบงค์อยู่นี่ระวังโอ้ยมานี่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 เฮ้ยแบงค์ปกป้องน้องเก่งจังอ่ะแบงค์ปกป้องยาดาเก่งอ่ะเร็วๆๆๆๆเอาประตูล็อกประตูล็อกประตูพอครับผีกลับมาได้ครับเดี๋ยวผมโทรไปก่อนครับโทรกลับเข้าโทรกลับเข้าปิดประตูปิดประตูเจ้าของร้านโทรมาครับรับเลยรับเลยฮัลโหลครับทำไมลูกค้าผมสั่งน้ำซุป4แล้วได้แค่2ครับอ๋อเพราะพอดีเป็นการผิดพลาดครับพอดีว่าเรายังไม่ได้แบบเตรียมรูปให้ดีพร้อมต่อไปนี้จำไม่ดีนะเดี๋ยวรอบหน้าจะกระชับให้แน่นครับมากกว่านี้ครับกระชับให้แน่นได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเจ้านายผมหวังว่ารอบนี้เขาจะจำได้ดีฮะเดี๋ยวเราส่งลูกค้าเข้าไปอีกนะไปลูกค้าเข้าไปเขาสั่งเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเต้นก่อนเต้นลูกค้ามาแน่เพลงนี้ตอนนี้บอกเลยว่าลูกค้าเข้าไปถึง8คนนะ8คนรออะไรครับ8น้ำซุปเดี๋ยวผมจะให้สั่งพร้อมกันนะดูว่าพนักงานกะดึกชุดนี้ฮะจะสามารถทำน้ำซุปทั้ง8ได้เปล่าโอเคเดี๋ยวทุกคนพูดพร้อมกันนะถูกโต๊ะน้ำซุปน้ำซุปมาก่อนได้ครับอยากกินคนนี้อยากกินคนนี้พูดมั่วคนนี้พูดมั่วอันนี้น้ำซุปมังกรเล่นยำน่าจะอะไรประมาณนี้น้ำซุปมังกรเล่นน้ำใช่เราเด็กเฮ้ยจะกินอะไรก็พูดมาสิไม่พูดแล้วแค่คำเดียวพอไปเถอะเอาอะไรอ่ะยาจีนหรอมียาจีน2แล้วก็อะไรนะใช่อยู่วะมังกร2พี่กิมไม่ยินอะไรอ่ะพูดไม่รู้เรื่องพี่กับยาดาเป็นพยานได้เอาแล้วครับ8น้ำซุปนะฮะ8น้ำซุปคือการพูด1รอบมาดูกันว่าสปายจะสามารถป่วนน้ำซุปไหมคือภารกิจของสปายนะฆ่าเพื่อนด้วยแล้วก็ต้องแกล้งจำน้ำซุปไม่ได้ด้วยนะให้สับสนนะผมมาแล้วครับมาแล้วครับเอาอ๋อโม4ก็ยาจีน2มังกร2เนี่ยมากินกันละกันแบ่งกันเฮ้ยไม่ใช่นี่บ้ามันมีน้ำซุป3นะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมผิดแล้วเราสั่งไม่เหมือนกันเนี่ย4คนเนี่ยสั่งไม่เหมือนกันเนี่ยทำไมได้แบบชิบหายใครเป็นสปายวะเนี่ยมันขอภารกิจอ่ะบอกอีกรอบได้มั้ยครับว่ามีอะไรมั้งไม่บอกแล้วไม่กินแล้วเว้ยหยุดให้ส่งลูกค้าดีๆส่งลูกค้าดีๆลูกค้าดีๆไว้ข้างหน้ามาใหม่นะครับอะไรกันโตโกไซมาเฮ้ยเขาจ่ายแบงค์พันเขาจ่ายเงินเอาเงินวางที่โต๊ะผู้จัดการแล้วระวังกดข้อที่3นะถ้าลูกค้าโอนเงินให้โอนผ่านแอป Make by K Bank เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นเงินสดนะต้องวางไว้ที่โต๊ะผู้จัดการแล้วเฝ้าไว้ดีไม่งั้นมันจะกลายเป็นใบไม้เราบอกเลยว่าสปายต้องทำภารกิจสับเงินด้วยนะครับตัวผู้จัดการอยู่นี่แต่ฟ้าให้ดีระวังเป็นใบไม้ไปกันเลยดีใจดิดีใจอะไรกันวะนี่ทำผิดนะเว้ยคือที่เขาให้นี่คือให้ทิปโอเคเข้าไปทำโทษเลยครับรอบนี้ผิดหนักผิด2รอบจัดเลยเอาน้ำเต็ดเอาน้ำเต็ดพี่พอแล้วพี่ไอ้แบงค์พี่มาดู
คโอเคครับพอแล้วพอแล้วกลับมาสงสารสงสารเฮ้ยเฮ้ยเละเละเละเงินหายยังยังผมว่าเดี๋ยวผมอ่อนเขาด้วยอ่ะเขาไม่มีเงินอัปเกรดร้านเลยเฮ้ยเฮ้ยมา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 พี่เป็ดต้องร้านโทรมาฮัลโหลสวัสดีครับเจ้านายครับผมเกรงว่าพวกคุณจะไม่มีกำไรเลยสักบาทนะครับเงินผ่านแอปให้ไปสตาร์ทเบอร์คิดให้นะครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับความกรุณาครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเราก็ต้องอ่อนให้เขาอ่ะร้านไม่มีตังค์เลยแล้วมันไม่สามารถขยายได้มันไม่สามารถอัปเกรดได้นะเราก็จะมาใช้วิธีง่ายๆละก็คืออดผ่านแอป Make by K Bank นะนี่นะเดี๋ยวผมจะโอนเงิน 6,000 บาทนะให้พนักงานนะอุ๊ย 6,000 6,000 ครับโอ้เปิดโต๊ะเลยมั้ยควรนะเปิดเองเลยเหรอเออลงทุนไปเลยเอเอาเลยอัปเกรดโดยการเข้าไปที่คลาวด์บ็อกเก็ตครับครับลากตรงนี้ครับมาที่เปิดโต๊ะ 6,000 เลยใช้ให้หมด 6,000 ได้โอเคอุ๊ยตอนนี้เขาโอนเงินกลับมาแล้วครับ 6,000 บาทอ๋ออัปเกรดโต๊ะคือข้างในอ่ะค่าอัปเกรดโต๊ะโต๊ะละ 2,000 นะอัปเกรดไป3โต๊ะยินดีด้วยร้านมันได้เติบโตซะทีเนี่ยโอเคส่งลูกค้าเข้าไปลองโต๊ะใหม่ได้12คนแล้วรอบนี้นะผมจะให้สั่งคนละน้ำซุปแบบดีๆนะสงสารร้านไม่โตแน่ลูกค้าเข้าไปละเฮ้ยอัปเกรดโต๊ะแล้วครับอัปเกรดโต๊ะทุกคนเต้นก่อนแต่แต่แต่เพลงนี้ไม่เพลงหรอกแต่แต่แต่เพลงนี้ไม่เพลงหรอกเดี๋ยวยินดีต้อนรับเชิญนะครับนะครับโต๊ะนี้เลยครับโต๊ะนี้เลยครับโอ้ยยินดีด้วยอ่ะร้านได้เติบโตแล้วมีหลายโต๊ะเก็บเงินรวยแน่เลยต้มยำน้ำข้นหมูชุดหนึ่งต้มยำน้ำข้นหมูชุดหนึ่งโอเคจดหยุดจดหยุดเขาจะพูดอย่าพึ่งต้มยำใบเหระพาหมูหนึ่งชุดเรารีบไปเอาไปทุกคนรอแป๊บเดียวตอนนี้นะสปายก็ยังไม่มีจังหวะค่านะแต่ว่าอาหารมาเสิร์ฟเต็มเลยน่ากินมากเดี๋ยวผมโทรไปนะอ๋อยายาจีนคุณจะกินครับโทรศัพท์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 โอ้ยร้านคุณคนเยอะดิใช่ครับเจ้านายเพราะเจ้านายอนุโมทนาบุญอัปเกรดร้านให้เราครับให้ทุนมาครับก็เลยสามารถแบบหาลูกค้าได้ครับผมอยากให้พนักงานทุกคนนะเดินไปถามทีละโต๊ะฮะว่าน้ำซุปถูกไหมได้ครับดิฉันให้ครับเป็นเพื่อเป็นการเช็คนะว่าถูกจริงไหมขออนุญาตทวนนะครับว่าถูกหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะคะมีน้ำบวยต้มยำน้ำข้นต้มยำโหระพาแล้วก็เห็ดห่าค่ะถูกไหมครับว้าวเชิญแล้วทานให้อร่อยค่ะขออนุญาตทวนน้ำซุปนะครับตอนนี้นะคะมีปลาย่างต้มยำน้ำข้นโหระพาแล้วก็ยาจีนค่ะถูกไหมครับใช่ขอบคุณครับของที่สั่งอ่ะถูกโทรใช่ป่าวเฮ้ยทีมงานแจ้งมานะว่าน้ำซุปถูกหมด12คนเอาไปเลย 12,000 เดี๋ยวโอนป๊อปเพย์ผ่านแอป Make by K Bank เลย 12,000 เดี๋ยวให้ผีโอนเช็คนิดหน่อยครับครับเอ้ยดูตัวนี้ด้วยโอนเงินโอนเงินโอนไปแล้วเงินเข้าไหมอ๋อเงินเข้าเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับลูกค้าเงินเข้าแล้วขอบคุณครับเฮ้ยพวกเราเงินเข้าแล้วเว้ย 12,000 โอ้โหโอเคครับถ้ายูทำ2นิ้วแก้มป่องเนี่ยเดี๋ยวให้ติ๊บอีก 12,000 น้ำซุปหมดถูกหมดทุกคนเดี๋ยวให้ติ๊บเฮ้ยโอนติ๊บอีกเว้ยจะได้เปิดโต๊ะแล้วเว้ยคนไหนใส่แว่นไอ้แบงค์มึงอ่ะทำ2นิ้วแล้วทำแก้มป่องอ๋อนี่ครับนี่ครับยูยูเอวจะได้เปิดร้านเพื่อนร้านเราจะได้อัปเกรดทำงานอย่าหวังติ๊บทำให้เต็มที่เว้ยเพื่อนเฮ้ยจะเปิดโต๊ะใหม่ไปต่อได้ไงโอ้โหมันไม่ยอมทำอ่ะทำงานเดียวหวังติ๊บสรุปจะเอาติ๊บไหมเนี่ยผมไม่เอาแล้วกันครับไปสั่งมาทำสองนิ้วแค่บอกผมว่าชีวิตนี้ไม่มีวันทำเลยเอานิ้วเดียวพอนิ้วเดียวทำงานเดียวหวังติ๊บเลยดีกว่าเนาะนะหนึ่งนิ้วก็ได้หนึ่งนิ้วก็ได้จิ้มแก้มอันนี้ผมบอกเลยสบายพวกคุณได้รับติ๊บแน่นอนโอเคมาเอ้ยน่ารักอ่ะโอนเงิน 12,000 ไปผ่านแอป Make by K-Bank ให้เขาหน่อย 12,000 ไป 12,000 โอ้ยตอนนี้ร้านมีเงิน 24,000 แล้วครับไปดูว่าเขาจะเอาเงินนี้ไปใช้อะไรเนี่ยตอนเนี้ยเรามีเงินอยู่ 24,000 ใช่ไหมเรามีโต๊ะในร้านที่ยังไม่อัปเกรดอ่ะ2โต๊ะก็เป็น 4,000 แล้วเราจะเหลือเงิน 20,000 เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปเปิดโซนข้างนอกกันครับพี่นี่อันดับแรกไปที่ฮาวแล้วก็ลากตังมาปุ๊บเปิดโซนนอกนี่นะ20,000 บาทไปได้ทั้งโซนครับทั้งโซนเลยเราจะโอนเงินให้เจ้าของร้านนะครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยบอกเลยว่าแอปนี้นะไม่ใช่แค่ใช้เก็บเงินอย่างเดียวจ่ายก็ได้โอนก็ได้สแกน QR code ก็ได้แถมถอนได้ตลอดเวลาดูประวัติการจ่ายเงินนะผ่านฟีเจอร์ Expense Summary ก็ได้นะแถมสามารถเลือกจ่ายผ่าน Cloud Pocket ก็ได้นะเย้ไปเราดูตัวใหม่กันนะไปทุกคนเลยคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมาระกิโตโนะกะทู
เฮ้ยแป๊บนึงลูกค้ามาแล้วกดข้อที่5นะถ้าลูกค้ามา13คนนะให้หาที่แอบให้ดีที่สุดนะเพราะลูกค้าไม่ได้มากินอาหาร13คนที่มากินเลยเดี๋ยวก็รู้กันนะครับผมโอเคส่งลูกค้าไปประเดิมซนใหม่หน่อยสิสัก13คนไปหิวกันน่าจะหิวกันนับคนก่อนนะ13ป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ถ้าลูกค้ามา13คนให้หาที่แอบให้ดีที่สุดเฮ้ยใช่เลยแม่งใส่โกโปรด้วยสัตว์หาที่แอบเฮ้ยวัวเราแอมแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยมันถึงงูมาเอางึงไม่เอาไม่ไหวหาที่แอบนี่ถ้าแอบในป่าเจองูตัวจริงทำไงอ่ะอุ้ยงูไปไหนนี่ไปไหนกูเราต้องไปช่วยหรือเปล่าไม่ช่วยก็ไม่ได้แล้วไม่มาต้องสิบสามรอดสามคนเอาอะไรไปรอดตอนนี้นะอุงเอิงตกงานคนแรกนะผมซึ่งเขาไม่สามารถหนีรอดจากลูกค้าที่หิวโหยทั้ง13ท่านได้นะเขาเลยกลายเป็นอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนมาแล้วเร็วเร็วผีฆ่าได้เหรอหรือว่าสปายเพิ่งรู้ว่าผีฆ่าใช่ไม่เราไม่รู้ว่าผีหรือสปายฆ่าตอนนี้เพราะว่าตายไปแล้วมึงพูดเหตุมีเหตุผลใช่จริงสปายฆ่าแน่เลยเมื่อกี้ใครอยู่กับใครบ้างอ่ะโอ้ผมอยู่3คนผมไปเป็นกขคอยู่ผมอยู่กันสามคนเฮ้ยเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเราดูนาฬิกาเดี๋ยวเมื่อไหร่ตีสามให้ทุกคนไปเตรียมน้ำปั่นให้สัมภเวสี3เมนูอย่าลืมจุดธูป1ดอกก่อนแล้วก้มใต้วางขาถ้าเขามาให้ทุกคนรีบหนีเข้าไปแอบในสวนให้ไวที่สุดตอนนี้ทุกคนไปที่ร้านน้ำปั่นนะเดี๋ยวผมจะป่วนทุกโซนแล้วโอเคผีเข้าไปโซนข้างนอกแล้วแล้วก็เข้าไปโซนห้องแอร์ด้วยครับผมแยกกันนะไปเฮ้ยลูกค้าเข้านี่ทำไงดีอ่ะเดี๋ยวกูรับเองไอ้พักเฮ้ยลูกค้าเข้านู้นด้วยว่ะโอ้โหไม่ส่งคนไปเรียกคนนึงก่อนต้องกระจายแล้วว่ะไปเร็วลูกค้าเข้าลูกค้าเข้ากูว่านะพี่เป็ดมาชื่อเป็ดมาช่วยรับลูกค้าแล้วมึงอยู่กัน3คนนี่เข้ามาแล้วครับผมได้แล้วเหรอคะเก่งมากเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปรับลูกค้าโอเคโอเคครับผมเป็นสปายครับผมจะแอบสับเงินนะครับผมดูนี่เงินสับเลยเอาใบไม้ใส่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในห้องแอร์อยู่ทำการสับเงินแล้วไปเราต้องจุดธูปไหมจุดธูปเลยพี่จุดแล้วดูระหว่างใช่ป่ะเออใครเป็นคนจุดพี่คิมจุดหรือยังไงจำไม่ได้ไม่พี่เป็นคนไหว้นะเอาน้ำมาส่งให้แล้วนะครับมาแล้วมองรอดใต้หว่างขามีผีไหมนี่แบงค์กำลังก้มดูใต้หว่างขาแล้วเฮ้ยผีไปเลยผีมาไม่ทันนะจริงๆผีต้องมาตอนที่แบงค์ก้มดูใต้วังขานะแต่ผีมาไม่ทันถึงแม้ร้านจะวุ่นวายแต่พนักงานกะดึกของผมก็ทำงานได้ดีนะทำงานได้ถูกหมดทุกเมนูรวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 48,000 บาทนะเดี๋ยวผมจะโอนไป 48,000 โอนไปแล้วเฮ้ย 40,000 บอกดิเข้าแล้วโอเคแบงค์เข้าแล้วกลับไปตอนนี้นะเงินได้หายไปนะจะทำโทษพวกทีมงานเดี๋ยวผมจะโทรไปนะฮัลโหลดีครับเจ้านายครับได้ข่าวว่าเงินผมหายเหรอครับอ๋อเฮ้ยเงินหายโอเคไอ้เหี้ยขอโทษครับพอดีว่าหายจริงครับลูกค้าเยอะมากเลยครับเจ้านายโอ้หายได้ไงนะครับทำธุรกิจเดี๋ยวผมขอเรียกประชุมทีมก่อนนะครับประชุมเลยได้ครับได้ครับจัดการให้ครับผมนะครับโอ้ยเป็นไรใจเย็นน้องใจเย็นไม่ห้องนี้ใจเย็นอ้าวในซุปมีผักอีกโอ้โหสปายเล่นดีครับเกมนี้เนียนมากไปๆผีเข้าไปทำโทษไปไปไอ้เต้ยนอกจอได้ไอ้แบงค์โหดมากอ่ะจะนอกจอเลยเฮ้ยพี่
อมแล้วพี่พี่โอเฮ้ยแมววิ่งเลยว่ะเฮ้ยหยุดเฮ้ยแมวเฮ้ยเอามันเฮ้ยฆ่ามันเลยมึงไปไหนเนี่ยกูไม่รู้กูไม่ไปกูไม่อยู่กับมึงอ่ะมึงยืนรออยู่นะกูเห็นนะหนูแก่งกล้าวิชาแล้วเฮ้ยพี่คิมยังไม่กลัวเหรอเฮ้ยพี่คิมโอเคครับผีกลับมาโอเคพอละสงสารโอ้ยขอบคุณมากครับลูกค้าครับอิ่มแล้วเหรอครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะลูกค้าโชคดีนะครับเอ้ยพี่คิดว่าไม่ใช่พัดพี่เห็นว่าพัดอยู่คนเดียวนานมากแต่มันไม่หายเพราะพี่เข้ามาอยู่กูยอมรับเลยว่ากูเป็นคนมาคนแรกกูมากับพี่เป็ดไม่บอกแสบเมื่อกี้นะไม่ได้ว่าเลยนะตอนที่ทุกคนตกใจมีผมออกคนเดียวแต่ผมเห็นยูอะยืนหลบอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบพยายามจะเรียกให้ยูเข้าแต่ยูบอกเฮ้ยกูไม่เข้ากูกลัวมึงอะไรประมาณนี้ซึ่งผมมองว่ามันแตกมึงไปไหนเนี่ยกูไม่รู้กูไม่ไปกูไม่อยู่กับมึงอะแล้วมึงกูต้องวิ่งตามมึงเหรอตอนนี้ในระหว่างที่พนักงานทุกคนเถียงกันนะผมจะส่งผีไป12+1นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องแอร์12คนครับแล้วก็อีกคนนึงเข้ามาทีหลังแต่ก่อนนั้นพี่เข้ามาแล้วเฮ้ยเอาเป็นว่าลูกค้านับอีก2 4 6 8 10 1212แน่แน่แน่เพลงรอแน่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงรอเจอเลยครับตอนนี้เพื่อนๆรับลูกค้าอย่างวุ่นวายนะลูกค้าคนที่สามเข้าไปแล้วเฮ้ยทุกคนยังไม่มีใครรู้อ่ะยังเสิร์ฟอาหารกันเป็นปกติอ่ะเดี๋ยวผมโทรไปบอกเดี๋ยวฮัลโหลดีครับหัวหน้าครับให้ทุกคนอ่านกฎข้อที่5อีกรอบนะครับผมได้ครับหัวหน้าถ้าลูกค้ามา13คนให้หาที่แอบให้ดีสุดเพราะลูกค้าไม่ได้มากินอาหาร13แล้วใครบอก12 10กูบอก12 13กูไม่ได้บอก12กูบอกเนี่ยมากัน12คนมากัน13แสดงว่าเพิ่งเพิ่มขึ้นมาดิให้เวลาแอบตัวนั้นดิแม่เฮ้ยไปแล้วเว้ยอย่าด่าระวังหลังใครมาระวังไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยระวังไอ้พิมใครวะมันไปนู่นนะตอนนี้ยูแอบไปหยิบไข่นะไปเก็บเพื่อนไปแอบในนี้บ้างไอ้แบงค์ไอ้ขอด้วยผมไม่แอบไปพิมดีกว่าเอ้าไอ้พัดมึงไม่ได้เป็นใช่ไหมกูไม่ได้เป็นกูเป็นกูข้างแล้วแต่ก็เหมือนที่เป็ดจะไม่ได้เป็นกูคิดว้าวพัดไอ้เหี้ยแล้วมึงเป็นหรอมึงเป็นอะไรกูไม่ได้เป็นอ๋อเห็นตอนนี้เหมือนพี่คิมจะไม่รอดนะผีเข้ามาในคาเฟ่แล้วโอ้ยอยากเลือกเหมือนมีอะไรแปลกๆหน้าเหมือนหายหน้าแฮ่หิวเว้ยออกมาหิวเฮ้ยใจเย็นดิตอนนี้พี่คิมไลฟ์ตกงานเป็นที่เรียบร้อยนะเสียใจด้วยนะอีกคนเลี้ยงไว้ก่อนเอายาดาเอาไปมันอยู่ที่นี่พอนี่พี่ชุบน้องเองเฮ้ยยาดารอดยาดาไอ้ยาน้องรักนี่พี่ชุบน้องเองเรียบร้อยนะยาดาตกงานกะดึกเหมือนที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยงพี่เป็ดไว้ก่อนนะต้องให้ทรมานสุดๆก่อนโอเคเยี่ยมคนเหนื่อยเมื่อกี้เราสูญเสียสาวๆไป2คนยาดาเห็นว่ายาดาตายคือตอนเนี้ยเงินเราอ่ะมี48พี่ว่าตอนเนี้ยเราเลือกได้ก่อนว่าจะเปิดเรือนไทยหรือจะชุบหรือจะผู้จัดการอะไรเอาอะไรมาเปิดเรือนไทยเลยต้องเปิดเรือนไทยทั้งหมดแล้วเพราะว่าการเปิดเรือนไทยมันจะได้กำไรเยอะใช่งั้นเอาเรือนไทยส่วนอันนี้พี่เปิดเรือนไทยแล้วอันนี้เปิดผู้จัดการต่อเลยนะครับมีประโยชน์จริงกว่าผู้จัดการเออต้องเอามาเสียหาวะสบายเป็นผู้จัดการปะเนี่ยไม่ใช่หรอกสบายอยู่ในพวกเรานี่แหละเอาเลยคนเอาเลยนะโอเค
เรียบร้อยมาแล้วครับจ้างแล้วผู้จัดการไม่เป็นพวกสปายอะไรนะจ้างสปายมา2คนเลยเอาง่ายๆเดี๋ยวผู้จัดการมาเราถามว่ามันทำหาอะไรได้บ้างเป็นสัมพันธ์แล้วเงินเราโอเคครับโอเคมาตอนนี้ทีมงานบริหารเงินโดยจ้างผู้จัดการมา1คน 5,000 บาทนะแล้วเปิดเรือนไทย 40,000 บาทแล้วบอกเลยว่าเรือนไทยสามารถรับได้หัวละ 10,000 บาทโอ้โหกำไรเน้นๆแล้วบอกเลยผู้จัดการเนี่ยมาช่วยในเกมนี้ก็คือผู้จัดการฟอนต์นี่แหละครับเฮ้ยบ้านเรือนไทยเปิดแล้วนี่ไฟติดแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนตีสี่แล้วนะตีสี่ให้ทุกคนไปเก็บผักหลังสวนตามที่ผู้จัดการร้านบอกแต่ห้ามให้ลุงเฝ้าสวนจับเราได้เพราะเอาห่วงผักผู้จัดการต้องมาก่อนเฮ้ยไปเลยผู้จัดการมาแล้วเย้เจอครับผู้จัดการผู้จัดการครับตีสี่แล้วครับตีสี่เขาบอกว่าให้ทุกคนไปเก็บผักในสวนเฮ้ยผู้จัดการมันใช่แบบนี้คุณทำอะไรได้บ้างดีกว่าคุณทำอะไรได้ผมเหรอความจำแม่นอุดีตาเทพแล้วต้องเก็บผักไงครับเก็บผักผักก็จะอยู่ที่สวนนะฮะตอนนี้บ้านเรือนไทยเปิดนะเดี๋ยวเราจะส่งลูกค้าเข้าไปที่บ้านเรือนไทยกันนะครับไปเลยไปเลยเป็นร้อยหน่อยมันจะมีลูกค้าเลยนะครับผมผู้จัดการเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปคนเดียวผมต้องไปเก็บผักผู้จัดการไปรับออเดอร์ให้ได้ไหมผมเป็นผู้จัดการครับผมไม่ใช่ลูกจ้างผมว่าเราควรลูกค้ามากกว่าลูกค้าคือพระเจ้างั้นเดี๋ยวผมไปให้ไม่พี่ว่าเอาชัวร์ดีกว่าไม่แล้วถ้าไอ้นี่ไปแล้วมันตายอ่ะไม่มันจะยังไม่ตายเขาบอกว่าถ้าเพื่อนยังไม่กลับมาห้าทีเขาไปช่วยแปลว่าต้องกลับมาเอาน้ำก่อนแล้วก็ตอนรับก็อย่าหันหลังครับนะโอเคตอนนี้นะพัดเป็นคนเสี่ยงตายแล้วเข้าไปรับออเดอร์สวัสดีครับคุณลูกค้ามารับออเดอร์ครับเอาน้ำซุปอะไรครับน้ำซุปอะไรครับน้ำซุปอะไรครับทำมาก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปเอามาให้นะครับหิวแล้วครับครับผมครับผมครับผมเฮ้ยพัดหันหลังอ่ะผมบอกมาแล้วว่าห้ามหันหลังรอบหน้าเข้ามาโดนจับอ๋อโอเคเขาถูกพัดมาละเพื่อนฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ะอ๋อมึงก็บอกผู้จัดการเขาบอกว่าหูดีตาดีแสดงว่าเขาได้ยินเออเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะครับจุมาทรอฟรอฟรออย่างเงี้ยจุมาทรอฟรอฟรออย่างเงี้ยโอเคผมรู้แล้วไปเดี๋ยวผมพามีน้ำซุปอะไรบ้างโอเคผู้จัดการมีประโยชน์ว่ะถ้าจ้างแต่แรกชนะแล้วเออไข่แป๊บเดียวเฮ้ยไข่หายไป2ฟองนะอ้าวกูจำได้เออว่ะเอาออเดอร์ก่อนไอ้ไข่หาย2ฟองเอาอย่าทะเลาะกันในเวลางานครับโอเคโต๊ะแรกนะครับผมจะพูดครั้งเดียวนะเฮ้ยตุ๋นยาจีนตุ๋นจีนนอนเล่นน้ำเย็นตาโฟต้มยำปลาย่างโอ้โหพัดเอ๋ยแล้วมึงจดเต็มคุณตัวย่อเพื่อนบอกเลยฮะจ้างผู้จัดการแค่ 5,000 บาทมีประโยชน์ทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นแล้วทำไมไม่จ้างต้องนานตอนนี้นะครับผมต้องไปดูเรือนไทยคนเดียวฮะดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผมหรือเปล่ารอสักครู่นะครับคุณลูกค้าช้าหน่อยนะครับพอดีทางร้านเราลูกค้าเยอะมากนี่ครับเดี๋ยวผมทวนเมนูให้นะครับถูกครับถูกเฮ้ย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 พัดโดนจับพัดโดนจับแล้ว5นาทีไม่มาช่วยเพื่อนตายปล่อยผีลำไทยไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยแบงค์อะไรวะเหลือไป2คนอยู่นี่2คนกูไปโอเคมึงกับยูอยู่นี่งูผีน่ากลัวอย่าไปสบตามันพี่อย่าไปสบตามันพี่ตกน้ำนะเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนเอาอ่ะใหญ่ไม่ดิใหญ่ไม่ดิใหญ่พัดออกมาใหญ่พัดออกมาพัดพัดเฮ้ยจับกูไปแทนจับกูจับกูไปแทนเหมือนไม่เป็นเขาอยากจะเลิกเล่นจริงแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรไม่อยู่ในนี้มึงออกมาไงวะพัดอยู่ไหนพัดอยู่นี่เฮียแม่งกระโดดลงข้างล่างไปพัดออกมาแล้วพัดออกมาแล้วมึงออกมาไงอ่ะกูโดดลงหน้าต่างเจอที่ร้านอาหารตอนนี้พัดก็หนีออกจากทางหน้าต่างกลับมาได้นะก็ยังไม่มีใครตายนะกับภารกิจนี้เมื่อกี้เขาทำหนึ่งโต๊ะนะถูกเดี๋ยวผมโอนเงินไปก่อนหนึ่งแล้วเมื่อกี้ที่เราเสิร์ฟเราได้เงินไหมลองเช็คเงินได้ไหมเช็คแล้วตังค์เหรอเฮ้ยเงินเข้าจริงเหรอเฮ้ยตอนนี้เรามีเงินชุบเพื่อนได้เอาไงดีเราชุบใครเอาใครดีวะเอาครีมโอเคโอนเลยเอาเลยนะและความจริงก็จะเปิดเผยเย้เย้มีคนช่วยแล้วเก็บผักแล้วเฮ้ยตอนนี้ทีมงานโอนเงินกลับมาแล้วเขาเลือกชุบพี่ครีมนะแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่ากะดึกไม่มีการชุบชีวิตนะถึงชุบเข้ามาเขาก็เป็นผีโอเคอะไปดูว่าพี่ครีมเขาจะสามารถเก็บใครได้บ้างเฮ้ยพี่ครีมมาแล้วพี่เกียมตาเป็นไร
คุณไม่ได้กินใหญ่คุณไม่ได้กินใหญ่เสียแรงที่รักเสียแรงที่ไว้ใจพูดไปเลยการเด็กไม่มีการชุบชีวิตใครชุบชีวิตการเด็กไม่มีการชุบชีวิตมีมาตายแล้วหนึ่งคนกะดึกไม่มีการชุบชีวิตใช่คำนี้มันเคยเกิดขึ้นคลิปไหนวะเรียบร้อยพัดตกงานนะครับผมกะดึกไม่มีการชุบชีวิตบอกแล้วไงต่อไปนะต้องไปทำภารกิจเก็บผักนะเวลาตีสี่ให้ทุกคนไปเก็บผักในสวนหลังร้านนะตามที่ผู้จัดการร้านบอกแต่ห้ามแม่ลุงเฝ้าสวนจับเราได้เพราะว่าเขาหวงผักมากไหนมึงบอกว่าชุบได้ไงผู้จัดการผู้จัดการเพื่อนกูตายแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วเพื่อนกูแล้วเขาจะฆ่ากูอีกไหมเนี่ยเอาผมเร็วกูจะไปเก็บผักพี่ขีมไล่เลยพี่ขีมไล่เลยเฮ้ยสัตว์ไปเลยไปเลยไอ้ผู้จัดการเราเนี่ยตกใจทำไมวะไอ้สัตว์เลยเฮ้ยเฮ้ยตัวเนี่ยรู้ไหมวะยูโอ้ยโอ้กูรู้แล้วพี่คิมปิดตามาทำไมบ้าเห็นปิดตาเออปิดตาเออเอ้าเฮ้ยเราทำไงอ่ะไม่มันก็รอเดี๋ยวมันก็ไปมึงเชื่อไหมผมลืมบอกวิธีการผีคือทุกคนต้องมีไข่ไว้คนละฟองผีจะไม่ทำร้ายเราตอนนี้นะฟอสให้ทุกคนมาหยิบไข่ละเพื่อความเนียนของสปายนะผมแล้วทุกคนตามผมมาเอาสองฟองครับเฮ้ยเฮ้ยจะตีห้าแล้วเร็วเร็วเร็วพี่เป็นหมอผีป่ะครับมึงอย่าไปถามลุงลุงมันคือลุงต้องแมงอยู่ไหนอ่ะมีหนึ่งชนิดหนึ่งคนกูเลยไอ้มาเอาแปลงนู้ด้วยทุกคนตามผมมาโอเคครับตอนนี้แบงค์กับยูนะฮะเก็บผักด้วยกันมาดูว่าสปายยูจะได้จังหวะเก็บแบงค์ไหมเยอะชิปหายแล้วยูขอร้องเพื่อนอย่าทำร้ายกูเลยกูไม่ทำร้ายมึงกูไม่ใช่เฮียมันจะพามาหรอกหาผีไปแต่ว่ามีลูกค้างั้นจะตัดตรงนี้คนหนึ่งแล้วเดี๋ยวรับออเดอร์หนึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะส่งผีสาวๆที่ตายไปแล้วไปป่วนนะผมมาช่วยเก็บผักมาช่วยเก็บผักค่ะแปลว่าไม่ใช่ผีโอเคเดี๋ยวผมไปรับออเดอร์ก่อนผมมีไข่ผมมีไข่ผมมีเขาบอกเขาไม่กลัวเขาบอกผีไม่กลัวไข่มาแล้วสองตัวแบงค์มึงว่าผีปะผีผักอะไรเก็บเต็มเลยดูกูไม่ค้าเอ้ยเอาก่อนมึงจะไปไหนอีกอ่ะเอาอีกนิดนึงเฮ้ยหนีเร็วหนีเร็วแบงค์โดนผีฆ่าโดนแล้วโดนแบงค์โดนผีฆ่าเรียบร้อยตอนนี้ฮะสปายยูได้เก็บแบงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วไปโบยผีได้ละบอกเลยว่าเนียนมากเชื่อไหมไอ้พี่เชื่อรับออเดอร์ลูกค้ามาเหรอเอาเลยไหมครับเฮ้ยเพียวหันหลังแล้วจับเลยจับเลยโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยแบงค์ตายเหรอใช่แบงค์โดนผีฆ่าครับโดนผีแทงครับเอ้าผมบอกให้ทุกคนพกไข่ไว้ผมปาใส่แล้วผีมันตายไปตัวนึงต้องเหลือเงินกี่บาทต้องเหลือ 3,000 ครับพี่กังตอนนี้นะฮะพี่เป็ดถ้าอยากให้เกมชนะเขาต้องหวังพึ่งออเดอร์จากท่านเพียวแล้วเพราะว่าออเดอร์จากท่านเพียวนะจะเป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับผมแต่ว่าถ้าสามารถทำถูกทุกซุปจะได้เงิน 100,000 บาทนะเพื่อชนะเกมนี้ครับมึงพี่โดนจับว่ะเพียวอยู่ไหนอะยังไม่มีออเดอร์ยังไม่มีเลยผมไม่เชื่อแล้วหน้าแบบไหนคนเนี้ยคนนึงเพียวเพียวเร็วเร็วรีบไปเร็วไม่ไรออเดอร์ผมมาช่วยแล้วมันทำอะไรผิดอ่ะข้าจะหันหลังไปห้ามหันหลังห้ามหันหลังไปตอนนี้เวลาตีห้าแล้วครับผมกดข้อที่9จับคนทรยศให้ได้ก่อนตีห้าไม่งั้นผู้จัดการร้านจะโมโหมากๆนะไปดูกันว่าใครคือสปายสำหรับเกมนี้เขาจะรู้กันไหมเฮ้ยเพียวตอนนี้เราเหลือ2นาทีเว้ยจับคนทรยศให้ได้ก่อนตีห้าไม่งั้นผู้จัดการจะโมโหอ้าวพี่เราอีก2คนอ่ะตายไอ้แบงค์ตายแล้วพี่อยู่นี้ใช่ป่ะไอ้แบงค์เก็บผักนู่นพี่เก็บตรงนี้พี่ว่าเพียวไม่ต้องเลือกว่ะเพราะพี่ว่าเพียวสงสัยพี่กับยูไอ้เพียวกูมีข้อมูลด้วยกูเก็บผักกับแบงค์อยู่ใช่ไหมเป็ดก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้แล้วผีก็มาเหมือนที่กูเห็นพี่เคียนกูว่าอยู่กูว่าพี่เป็ดแต่ตอนนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่มึงคิดว่ากูจริงเหรอใช่1นาทีเว้ยพี่ให้เป็นคนตัดสินดีกว่าจริงๆกับผมสงสัยยูมานานแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเกมเลยแต่ว่าเป็ดก็รู้สึกว่าก็รู้สึกแย่อยู่เฮ้ยมึงจะเล่งแรงหนาวะเฮ้ยมึงจะเล่งแรงหนาวะเอ้าตีห้าป่ะไม่มันยังไม่ถึงเลยมึงอีกตั้งเยอะ1 นาทีมันยังเหลืออยู่10 วิเริ่มเลยเริ่มเลยเอาเลยเริ่มอยู่อ๋อโทรเลยสวัสดีครับตีห้าแล้วครับคุณจะเลือกใครเป็นสปายครับผมคือตอนนี้มันต้องทำการเลือกแล้วเนาะตอนนี้เหลือ3 คนผมเลือกอยู่แล้วคนนึงอยู่เลือกใคร
ผมเลือกพี่เป็ดครับผมเลือกยูครับโอเคขอคุยกับยูหน่อยสวัสดีครับเจ้าของร้านไหนยูบอกไปซิว่าเราเป็นอะไรคือน่าเสียดายมากพยายามช่วยคนดีมาตลอดแต่เกมมันจบแล้วผมเป็ดดีด้วยเดาสปายถูกแต่ว่าเกมยังไม่จบนะบอกเลยว่ากดข้อที่10นะก่อนจะเช้าร้านต้องมีกำไรให้ได้มากกว่า 100,000 บาททุกคนถึงจะมีชีวิตรอด ตอนเนี้ยจบแล้วต่อไปเราต้องหาเงินให้ได้ก่อนแสนนึงไม่แต่ลูกค้าเยอะเออใช่ไปไม่เมื่อกี้ผมจดมาแล้วไปเรารีบเลยใช่ไหมตอนนี้นะพี่เป็ดต้องหวังพึ่งน้ำซุปที่เพียวไปจดมาว่าถูกกันหมดไหม10น้ำซุปนะถ้าถูกหมดเท่ากับ 100,000 บาทแต่อย่าเพิ่งนี่ตัวนี้ครับเป็นทีพัดวันทะเล1หมู3กำลังมาไม่ทำผิดกฎนะครับเอ้าลงไหมลงไหมลูกออกไปออกไปออกไปไอ้สองคนนี้ขยันนะเออไม่ถือว่าคลิปนี้เขาจริงจังกับการเล่นนะสองคนเนี้ยอันนี้โต๊ะ3คนครับได้ครับผมขอโทษครับขอโทษครับพี่เป็ดพี่เป็ดต้องไปเสิร์ฟคนเดียว3โต๊ะเลยฮะเฮ้ยให้ผีเสียบดิเฮ้ยใช้อันนี้เหรอเสียบดิไอ้ผีเสียบหน่อยใช้อะไรเดี๋ยวมาเพิ่มนะครับเร็วๆเร็วๆเร็วๆอย่าหันหลังอย่าหันหลังอ่ะอย่าลืมทนผมน้ำมนต์นะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งไม่ใช่ใช่คนที่เป็ดเขาจะโกรธผีนะผมใส่ผีเลยน้ำมนต์รับดิครบ3นะโอเคตอนนี้อาหารและน้ำซุปถูกเสิร์ฟหมดแล้วครับผมเราไปดูกันว่าจะถูกทุกเมนูไหมถ้าถูกทุกเมนูเท่ากับกะดึก EP นี้ชนะนะผมปะเดี๋ยวผมจะลงไปตรวจด้วยเองสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะโอเคผมก็ขอบคุณผู้จัดการร้านด้วยที่มาช่วยถือว่า 5,000 บาทคุ้มไหมคุ้มมากครับคุ้มมากเลยครับเขาความจำดีคุ้มกว่าชุบอีกครับคุ้มกว่าชุบอีกครับผมบอกเลยว่ากะดึกทู EP พวกคุณก็รู้เนี่ยว่าคนตายแล้วก็คือไม่มีสิทธิ์ฟื้นคืนชีพสปายได้ตายไปแล้วก็คือคุณยูของเราเองเขาได้ปลาไข่ใส่คุณแบงค์นะครับต้องสวนผักเหรอครับใช่ครับต้องสวนผักนะครับแล้วเหลือข้อสุดท้ายนะเมื่อกี้นะทางลูกค้านะบนเรือนไทยนะเขาได้สั่ง10เมนู10เมนูรวมมูลค่าเป็น 100,000 บาทถ้าคุณทำถูกใช่ไหมผมจด7เมนูผมไม่มั่นใจ4เมนูแรกทำเองโอเคตอนนี้พวกคุณเต็งไว้แล้ว7เมนูคือ 70,000 ถ้าถูกอีก3เมนูได้อีก 30,000 เท่ากับคุณมีเงิน 100,000 บาทเป็นกำไรให้ร้านเราเติบโตต่อไปนะครับมาเปิดแอปเลยครับผมแอป Make My Pay Bank ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ลุ้นๆทางสุดท้ายนี่คือจบไปนะ3 2 1มี EP นี้แหละที่พวกคุณฝ่าฟันชนะกันมาได้โอ้แล้วก็ยินดีกับผู้ชนะ EP นี้ด้วยเก่งเก่งเก่งมีอะไรฝากบอกพวกตกรอบไหมไม่ผมพอดีว่าผมได้ยินมาเยอะเขาบอกว่าการดึกคนดีไม่ค่อยชนะก็ไม่เท่าไหร่นี่เอ็นตัวบ้วยเลยสองคนเนี่ยแจ๊ะเลยเลยติดอยู่ติดอยู่ไม่แค่สงสัยนิดเดียวโอ้ยเยอะเลยแต่ผีเล่นง่ายครับเพราะแบบเป็นคนดีใช่กูเหมือนตัวพังอ่ะเกมเนี้ยแต่กูเตรียมมามึงแล้วเดี๋ยวมึงจำไม่ได้ดิมึงตรงนี้เฮ้ยกูไม่เป็นพวกมึงกูพวกเนี้ยใช่แต่ไม่ใช่ไม่ได้ต่อยกันอยู่เลยตอนที่ผมที่เอาเวลาเยอะอยู่สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากแอป Make My Pay Bank ครับแอปพลิเคชันจัดสรรเงินนะช่วยในการใช้จ่ายและแบ่งเงินให้เป็นระเบียบอย่างง่ายดายแถมสมัครตอนนี้เตรียมกล่องใน Referral Code SW7547 เพียงใน24ชั่วโมงเติมเงินเข้าไปเพียง100บาทรับไปเลย50บาทและอยากเอาโค้ดเองไปชวนเพื่อนต่อรับเงินรางวัลสูงสุด 1,000 บาทครับและก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ12ปีตอนนี้เขามีกิจกรรมแจกเพียงแค่สร้างคาวพ็อกเก็ตชื่อเป๋าสุ่มเมกคุณรับPlayStation 5และ iPhone แถมเขามีแจกของทุกเดือนด้วยลงได้เลยที่ App Store และ Play Store นะผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเดี๋ยวเจอกันกับ1 EP ต่อไปใครจะเป็นแขกรับเชิญไปดูกัน